จะกินอะไรล่ะลูกอยากกินอะไรเธออยากกินอะไรล่ะถ้าเขาบอกว่าแล้วแต่เราเนี่ยเชื่อไหมมันไม่โอเคอ่ะมันรู้สึกแบบว่าอยากให้เขาเลือกอ่ะมันคือแบบของเราไม่ต้องอ่ะลูกเลือกเดี๋ยวนี้คือพ่อไม่อยากเลือกอะไรเลยเอาให้ลูกเมียมีความสุขกินเยอะๆโอ้ไวๆลูกประชาชื่นนะครับเจอกันอีกแล้ววันนี้เราออกมานอกกรุงเทพปริมณฑลซะหน่อยนะครับอยู่กาญจนบุรีนี่คือประชาชื่นซีซั่นที่4นะครับ10จุดหมายจาก1แรงบันดาลใจเราจะไปคุยกันในสถานที่ที่ทำให้คนอื่นมีความสุขด้วยนะครับอย่างที่บอกวันนี้นี่วัวเพียบอากาศกำลังดีนะครับการที่เราจะมาที่กาญจนบุรีเนี่ยเราจะเชิญแขกรับเชิญที่เป็นเพื่อนเลิฟมาอีกหนึ่งคนนะครับน่าจะเป็นแขกรับเชิญคนเดียวคนแรกที่เคยมาในรายการประชาชื่นแล้วแต่ว่าวันนี้จะมาคุยกับเขาในหัวข้อที่แตกต่างออกไปกับความสุขที่เขามีในวันนี้ด้วยนะครับเจอกันเลยดีกว่าไปเขาเองเป็นคนดีโดยแท้แล้วก็ปกติเราเชิญแขกรับเชิญมาเนี่ยเขาจะเดินทางกันมาด้วยยานพาหนะต่างๆต่างรูปแบบต่างกรรมต่างวาระกันไปนะครับแต่วันนี้เขาอยู่ตรงนี้กับผมแล้วก่อนพบกับซิงเกิลควายธนูพี่โจ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่โจ๊กสวัสดีตองก้าวแล้วก็สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ตองก้าวนี่เรื่องราวเขามีประเด็นนะตองก้าวมีที่มายังไงเพื่อนคือเมื่อกี้คุณพี่เล่าให้ฟังว่าตอนไปซื้อตองก้าวแล้วเขาจะเหมือนจะแบบเปิดราคามาเหมือนแบบเฮ้ยแพงไปเลยไม่ต้องซื้อดีกว่าแบบไม่อยากขายเอาเหรอสรุปด้วยความรักด้วยความชอบซื้อเหมือนราคาสูงเหรอสูงมากแล้วก็คนขายเขาทอนมาให้บาทนึงก็เลยเป็นเลข999จริงป่ะจริง29ก็เลยตั้งชื่อเลยมีสตอรี่แล้วเพื่อนทำไมให้ผมมานั่งตรงนี้เนี่ยผมว่ามันแบบมีคาแรคเตอร์ที่มันน่ารักดีคุณมองถูกแล้วเพราะว่าบัฟฟาโลเนี่ยคือยานพาหนะของพระเจ้าจริงผมเคยขี่ใน MV อ๋อใช่วันนี้ชวนโจ๊กมาในประชาชื่นซีซั่นที่4อีกทีนึงเพราะว่าเราเคยไปคุยที่บ้านโจ๊กมาแล้วแต่ว่ามันอันนั้นคือเหมือนเตะในบ้านวันนี้มาออกมาเตะทีมเยือนหน่อยโอเคงั้นขอลงทีมเยือนมาที่ชวนโจ๊กมาที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เขามีโครงการที่ชื่อว่าโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แล้วก็ที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือราเทนฟาร์มก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนั้นก็เอาน้ำมาใช้เนี่ยในเรื่องของการปศุสัตว์มาเลี้ยงพี่วัวพี่ควายว่าไปนะครับมีประโยชน์เยอะเลยเดี๋ยวมาค่อยๆ ย่อยแล้วเล่าให้ฟังแต่ไปหามุมที่มันร่มเงากว่านี้ใช่สนทนากันก่อนเชิญร่วมรับชมการบริโภคอาหารแล้วก็สนทนากันเล็กน้อยเพื่อนอยู่เสานู้นเลยได้เลยครับผมอยู่เสานี้เพื่อนอยู่เสาหน้าพบกันเสาหน้านะครับไม่ใช่มันจะมีประเด็นที่เราเคยไปคุยบ้านโจ๊กอะแล้วก็แบบคนดูชอบเยอะมากโดยเฉพาะผู้ใหญ่เหมือนพี่โจ๊กอะพูดเรื่องการนั่งสมาธิพูดเรื่องการเข้าไปศึกษาศาสนาอะไรเงี้ยมุมที่เหมือนแบบคนว่าหุ้ยพี่โจ๊กอย่างนี้เหรอเนี่ยทรงนี้เหรอเนี่ยอ๋อรู้เรื่องธรรมะกับเขาด้วยเหรอวันนี้ก็ผ่านเวลามาเป็นปีแล้วก็มาถึงอีกพรรษานึงละในช่วงเข้าพรรษาพอดีใช่พรรษานี้มีอะไรคืบหน้าบ้างครับพรรษานี้ปกติก็อย่างจะเพื่อนๆในวงการก็จะรู้กันว่าผมเนี่ยเป็นคนดื่มสุราแต่พอเข้าพรรษาเนี่ยผมก็จะเป็นการเหมือนกับแบบว่าเข้าค่ายสร้างวินัยให้กับตนเอง3เดือนถามเป็นความรู้ได้ป่ะบางทีมันจะมีความยากอันหนึ่งเนาะคือเวลาไปหรือว่าเวลาเจอเพื่อนฝูงหรือว่าเลิกกองหรืออะไรเงี้ยในขณะที่ทุกคนเขาแบบอ่ะก็เฮฮากันดื่มด่ำกันโอ้ยากมันหักห้ามใจยังไงว่ามันต้องมีแบบเส้นตายเลยนะมันคือเส้นตายอ่ะคือไม่ยุ่งอ่ะปีแรกๆจะยากสุดๆคือที่เข้าครบ3เดือนในครั้งแรกในชีวิตตอนเป็นวัยรุ่นอ่ะเขาเรียกว่าปาฏิหาริย์โอ้มีวันนึงแบบไม่ไหวแล้วแบบออกหัวก้อยอ่ะถ้าออกก้อยจะกินเหล้าแบบจะดื่มมันก็ออกโป้ง3อันเลยอะไรเงี้ยคือแบบยังไงมันแคล้วคลาดอ่ะครั้งแรกคือไม่น่าได้แล้วพอได้ปุ๊บมันก็ง่ายค่อยๆง่ายค่อยๆง่ายขึ้นแต่ต้องบอกว่าคนในวงการที่ดื่มตลอดเนี่ยมันยากเพราะว่าเวลาเพื่อนกดดันอ่ะไอเนี่ยจะหลุดแต่ก็ตัดได้ใช่ได้นี่คือการฝึกแล้วนะถ้าเราสามารถแบบผ่านมารเพื่อนไปได้ก่อนเพื่อนทุกคนจะเป็นมารเขาไม่ได้เลวนะเขาแปลงจำแรงเป็นมารเพื่อมาลองใจเราว่าเอ๊ะอันนี้เป็นคนดีจริงไหมนี่แล้วเราก็แสดงให้เขาดูว่าเราทำได้จริงไหมจะว่าจริงมันพูดมันง่ายแต่มันทำยากเหมือนกันนะเพราะว่าแบบมันแค่นิดเดียวตัดสินใจแค่วินาทีเดียวพรรษาเราก็แตกได้พรรษานี้ซีซั่นนี้มีอินกับ
พุทธพจน์ไหนเป็นพิเศษไหมซีซั่นนี้ไม่อินแต่พุทธพจน์ไหนเพราะว่าเหมือนกับแบบว่าบางทีเราดูธรรมะมากๆมันจะเริ่มวนมาเจออันเดิมละคำว่าธรรมะก็เป็นเรื่องเดียวกันหมดแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปในตอนนี้คือเราเร่งปฏิบัติมากขึ้นเพราะปีนี้รู้สึกแก่มากเราก็เท่ากันอ่ะเราก็สามเก้าอ่ะแต่ว่ามันรู้สึกไม่เท่ากันอาจจะความแข็งแรงอาจจะอะไรเมื่อวานเพิ่งรับยาลดไขมันเพิ่มมาละก็คือแบบเจ็บป่วยมากขึ้นเรื่อยๆร่างกายออดออดแอดแอดก็แล้วเวลาส่องกระจกอ่ะมันก็เริ่มไม่เหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยแต่จากมุมมองนี่ไม่ค้านสายตาใครนะเท่ขึ้นนะเท่ขึ้นเรื่อยๆอุ้ยบ้าไม่ได้ด็อกแดกด็อกแดกแล้วเท่เลยกลับมาโหมดนี่ดีกว่าโหมดคุณพ่อซะหน่อยเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของลูกสาวทั้ง2คนเลยโตขึ้นเยอะปีนี้เหมือนแบบเป็นสาวเลยอ่ะเป็นสาวแล้วก็พี่โจ๊กก็ต้องส่งไปทําเหมือนแบบกึ่งๆจะก้าวเข้าไปในเส้นทางบันเทิงแล้วนะครับคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครับปีนี้เปลี่ยนใหญ่จริงก่อนหน้านี้ก็จะรู้สึกเฉยๆอ่ะครับมีลูกก็ไม่เหนื่อยอ่ะครับแต่ว่าปีนี้เปลี่ยนรู้สึกเปลี่ยนรู้สึกลูกโตมันไม่เหมือนเดิมแล้วมีเหมือนมีหิวเหรอลูก ทุ่งนู้นก็มี ไม่ชอบกินคนเดียว ชอบกินกับเพื่อน ก็คือว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าอยู่กับเด็กเล็กแล้วมันเหมือนกับมีผู้หญิงสาวอยู่ในบ้าน 2-3 คนนึกภาพมีผู้หญิงเป็นเมน3คนในบ้านแล้วเขาโตอ่ะเขาโตความคิดอะไรเขาก็โตเขารู้สึกเปลี่ยนไปมากแล้วก็เขาก้าวขาเข้าไปในวงการข้างหนึ่งแล้วก็ยิ่งรู้สึกท้าทายในวัยของพ่อตอนนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันมีความรู้สึกขี้กังวลมากขึ้นกับอนาคตของตนเองและครอบครัวถ้าเมื่อก่อนก็จะชิวๆเอ้ยเงินพอใช้อีกหลายปีอีกหลายเดือนก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนนี้มันเริ่มคิดไกลเฮ้ยเดี๋ยวจะวางแผนยังไงจะวางแผนชีวิตอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีประเด็นนี้ป่ะวะโจ๊กแบบที่พออันนี้ไม่เคยมีประสบการณ์นะเวลาลูกสาวโตเป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่เด็กผู้หญิงอ่ะมันจะมีโมเมนต์แบบที่เราก็เป็นพ่อเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยมันก็จะมีความห่างกันเกิดขึ้นในบางมิติป่ะหรือว่าจะไปสนิทกับคุณแม่มากกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผู้หญิงคุยกันแล้วใช่สมมติในช่วงเย็นหัวค่ำเนี้ยเป็นคนนอกละแบบเสริมสวยในห้องผู้หญิงซึ่งห้องนั้นนะเป็นห้องที่เราดูทีวีด้วยกันแต่เขาไม่ได้ละเขาก็จะมาร์กหน้ากันทาครีมอะไรกันเราก็ เล่น Nintendo อยู่ข้างล่าง นั่งสมาธิอะไรไปรอเขาเสริมสวยเสร็จแล้วเข้าไปถึงจะเข้าไปดูทีวีไปพูดคุยด้วยได้ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเห็นความโตและฉลาดกว่าของลูกเพราะเราจะเริ่มไม่ได้เขาไม่ได้ด่านะเรียกว่าตำหนิแล้วกันเขาก็จะเริ่มป้าอย่าทำอย่างนี้สิอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยคือเราเคยสอนเด็กใช่ไหมวันนึงเด็กโตมาสอนเราซึ่งเป็นความผิดจริงๆบางครั้งที่เราทำตัวไม่ดี ต่อสังคม หรือต่อครอบครัวอะไรเงี้ยลูกก็จะแบบป้าผิดนะป้าอะไรเงี้ยมันจะเริ่มมีแบบนี้ก็จะเริ่มมีแบบนี้แล้วมันเปลี่ยนปีนี้เหมือนมีในบ้านมีสาวๆคนโตเยอะแล้วความสุขในโมเมนต์ของการเป็นคุณพ่อในวันปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปจากวันที่เรามีภรรยา1คนและเด็กผู้หญิง2คนมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างตอนนี้มันกลายเป็นมีผู้หญิง3คนในบ้านแล้วอันนี้ proud to present เลยนะคือบางครั้งเนี่ยเมื่อหลายปีที่แล้วนะนี่ร้อนตัวอาจจะมีครั้งเครียดหรืออาจจะมีความวู่วามถึงขั้นที่แบบว่าเวลาทะเลาะกับภรรยาเงี้ยอาจจะมีการเผลอพูดคำว่าอ๋าอดทนเพื่อลูกอาจจะมีคำเผลอลั่นออกมาด้วยความแบบเครียดชั่วคราวอะไรออกมาแล้วเราก็ต่อสู้กับความเครียดความไม่เข้าใจกันมาจนถึงวันนี้มีความรู้สึกว่าความสุขมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันคุ้มค่ากับการอดทนที่ทำให้ครอบครัวมันรอดเพราะว่าตอนเนี้ยพออายุจะ40เลยได้รู้ว่าความสุขของเรามันย้ายไปอยู่กับลูกหมดแล้วเช่นอะไรสมมุติว่าไอ้ทางค่ายเพลงที่ลูกเราไปเซ็นสัญญาอยู่เนี่ยเขามีข่าวดีอะไรมาหรือมีใครมาชื่นชมลูกเรามันจดจ่อยที่จะรับรู้แต่เรื่องพวกนี้ตัวเองนี่คือเป็นรองนะฉันจะได้พรีเซนเตอร์ฉันจะปล่อยเพลงใหม่ฉันจะมีงานเข้ามาไม่เฉยๆแต่พอมีคนบอกว่าเฮ้ยลูกคุณแบบเนี่ยทางค่ายเขาชมว่าพัฒนามากเลยนะโอ้มีความสุขมากมันกลายเป็นว่าเราได้รู้ว่าเฮ้ยเรามีความสุขกับการยุ่งกับชีวิตของลูกมากกว่าเราอีกนั่นคือหมายความว่าปีนี้
ความสุขผมเปลี่ยนไปมากๆงั้นแปลว่าถ้าเกิดความสุขมันเปลี่ยนไปอยู่ตรงที่อยู่ของลูกหมดแล้วเนี่ยเวลาทั้งหมดที่เป็นของตัวเองก็แทบจะไม่ได้เป็นสาระสำคัญแล้วว่าก็อาจจะเป็นแบ่งเวลาให้กับลูกกับครอบครัวเยอะที่สุดถูกต้องคุณเป็นพิธีกรที่ฉลาดนะคุณแบบขาดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มันน้อยใจก่อนที่จะภูมิใจอ่ะมันน้อยใจแบบโอ๊ยทำอะไรก็ไม่ได้ มันแบบว่าโอ้โหทำไมมันเสียชีวิตวัยรุ่นไปหมดแล้วกับพ่อแม่เราเคยรู้สึกอย่างนี้เปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพอวันหนึ่งปุ๊บมันเป็นแบบพิธีกรว่านบอกเลยครับผมคุณแขกรับเชิญโจ๊กมันเป็นอย่างนั้นเลยมันคือแบบครับผมไม่ต้องการอะไรของตัวเองจริงๆจริงๆมันคือแบบว่าจะกินอะไรล่ะลูกอยากกินอะไรเธออยากกินอะไรล่ะเธอก็บอกอยากกินถ้าเขาบอกว่าแล้วแต่เราเนี่ยเชื่อไหมมันไม่โอเคอ่ะมันรู้สึกแบบว่าอยากให้เขาเลือกอ่ะคือมันขนาดนั้นน่ะมันคือแบบของเราไม่ต้องอ่ะลูกเนี่ยอยากทำอะไรอยากดูหนังเรื่องอะไรลูกเลือกเดี๋ยวนี้คือพ่อไม่อยากเลือกอะไรเลยเอาให้ลูกเมียมีความสุขสรุปความสุขในรอบพรรษานี้ให้พวกเราฟังหน่อยความสุขของผมก็เป็นเรื่องธรรมะนั่นแหละก็คือความบาลานซ์ของชีวิตตอนที่เราไม่ได้ฝึกควบคุมความอยากความต้องการของเราเราจะไปสุดทางแล้วมันจะเละชีวิตมันจะเละแต่พอเรารู้จักหักห้ามใจเรามีความสุขมากขึ้นกับการลดความต้องการของตัวเองบางอย่างและเช่นส่วนใหญ่ก็ดูแลครอบครัวไปจากที่แบบเมื่อก่อนก็ต้องเจอเพื่อนทุกวันมันก็เป็นแบบเจอนานๆทีเจอแบบมีคุณภาพเช่นเจอเพื่อนอย่างว่านธนกิจแน่นอนเลยโจ๊กก่อนพบรายการอย่างเงี้ยเนี่ยมีความสุขแบบนี้แน่นอนสุดๆไปเลยคุยเรื่องความสุขของพี่โจ๊กไปแล้วแต่ว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่กระจายความสุขไปให้กับพี่น้องประชาชนละแวกนี้ได้เต็มไปหมดเลยนี่คือโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่เบ้อเลยเดี๋ยวพาพี่โจ๊กไปดูว่าก่อนจะมีอันนี้มันเป็นยังไงแล้วก็พอมีแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างในประชาชื่นไปครับนี่ครับก็คือโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับโครงการนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวนะครับเขากำลังจะขยายขอบเขตงานให้ครอบคลุมไปทั่วประเทศเลยก็นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่ได้เห็นแบบว่าโครงการน้ำบาดาลเบลเลอร์เทอร์ขนาดนี้จริงๆเราควรจะไปคุยกับท่านผอ.ซะหน่อยดีกว่ามาเหรอมาดิท่านผอ.ธนงศักดิ์ท่านชอบออกพื้นที่ครับท่านชอบโดนแดดเดี๋ยวไปคุยกับท่านเดี๋ยววันนี้พาท่านมาอาบแดดกันเต็มๆเลยเอาเต็มข้อเลยสวัสดีครับสวัสดีครับบอกว่าถ้าเกิดเจอผู้ชายหล่อเท่ท่านหนึ่งที่ยืนตรงบริเวณทางสามแพร่งเนี่ยใช่แน่นอนขอสวัสดีครับผอ.ธนงศักดิ์นะครับกว้างครับขอบคุณครับนี่พี่โจ๊กนะครับและนี่คือคนดูประชาชื่นนะครับผอ.เล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับว่าอย่างโครงการน้ำบาดาลอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีไหนครับเนี่ยสถานที่ที่น้องทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้นะครับก็เรียกว่าตำบลหนองฝ้ายอำเภอราวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสถานที่แห่งนี้มีอดีตที่น่าขมขื่นอยู่อย่างหนึ่งนะครับเขาจะเรียกกันว่าอีสานแห่งภาคกลางอีสานแห่งภาคกลางเหมือนแบบแล้งแห้งแล้งเหรอครับอีสานแห่งภาคกลางเนี่ยมีประมาณ4อำเภอของที่เมืองกาญนะครับมีอำเภอราวขวัญอำเภอห้วยกระเจ้านะครับแล้วก็หนองปือแล้วก็สมเด็จเจริญนะครับจนถึงขนาดมีที่ห้วยกระเจ้าเนี่ยสร้างพระพุทธรูปปางขอฝนอยู่ที่ห้วยกระเจ้านะครับอันนึงเป็นที่มาของที่นี่ทางกรมน้ำบาดาลเราเนี่ยแล้วเราก็มาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแต่ปัญหาของเราที่เจอคือเจาะบ่อเนี่ยไม่ได้น้ำเยอะไม่ได้น้ำมากนะครับได้น้ำเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทำระบบเล็กๆน้อยนะครับจนมาปี63เนี่ยมีคำขอมามากนะครับทางกรมบาดาลเราโดยสำนักเขต2สุพรรณบุรีนะครับเรามีเครื่องมือในการสำรวจที่จะหาแหล่งน้ำเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเครื่องจักรอุปกรณ์ในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเนี่ยที่ทันสมัยแล้วก็สามารถเจาะได้ลึกแล้วก็ใหญ่มากขึ้นนะครับเราถึงมาทำการหาแหล่งน้ำที่บริเวณนี้ครับเพื่อมาทำการแก้ไขให้กับพื้นที่บริเวณนี้มันต้องไซส์ขนาดสักเท่าไหร่ครับมันถึงจะกลายเป็นโครงการจัดหาน้ำบาดาลที่เรียกว่าขนาดใหญ่ในอดีตที่ผ่านมานะครับครับบาดาลเราเนี่ยจะเป็นการเจาะบ่อตรงพื้นที่ตรงไหนก็คือเจาะตรงนั้นแล้วก็ทำถังเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยมันหาไม่ได้เลยในพื้นที่มันหาไม่ได้เลยคราวนี้เราก็เนื่องจากเราได้เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นใหม่มากขึ้นนะครับเราก็มาหาสำรวจหาแหล่งน้ำว่าตรงพื้นที่หนองฝ้ายนะครับตรงนี้หนองฝ้ายเราขวัญเนี่ยพื้นที่ตรงไหนบ้างที่มีน้ำนะครับ
จนเรามาเจอตรงนี้แหละครับที่น้องที่ยืนอยู่เนี่ยครับคือความกว้างเนี่ยประมาณ6กิโลเมตรหรือ 6,000 เมตรนะครับความกว้างมันความยาวเนี่ย12กิโลเมตรนะครับหรือ 1,200 เมตรแล้วก็หนาเนี่ยประมาณ300เมตรครับอันเนี้ยก็มีใกล้ๆก็คือเขื่อนกระเสียวครับเขื่อนกระเสียวเนี่ยปริมาณของมันเนี่ย250ล้านลูกบาศก์เมตรครับน้องลองทายที่นี่เท่าไหร่ผมเดาว่าน้อยกว่าน้อยกว่าแล้วครับน้องสัก200 500ล้านลูกบาศก์โอ้ใหญ่กว่าเขื่อนเสียว2เท่าใหญ่กว่าเขื่อนตรงเนี้ยครับมากกว่าเขื่อนกระเสียว2เท่าจากที่หาน้ำอะไรไม่ได้นะครับจนเราได้เครื่องมือสมัยใหม่มากขึ้นนะครับแล้วก็มาสำรวจสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คืออะไรเราก็ทำระบบขนาดใหญ่ให้มันสมดุลกับน้ำที่ได้มากเพราะคนที่นี่ทั้งหมดมีอยู่9หมู่บ้านครับ9หมู่บ้านคนเนี่ยก็คือ 9,000 กว่าคน 2,700 กว่าครัวเรือนที่จะได้รับน้ำตรงนี้ไปใช้ประโยชน์จากที่นี่ที่เดียวประโยชน์หลักๆของน้ำบาดาลที่ส่งไปถึงชาวบ้านเนี่ยหลักๆเขาแรกๆเนี่ยเขาต้องการแค่น้ำกินน้ำใช้อุปโภคบริโภคต้องการแค่นั้นครับแต่พอเขาได้น้ำเยอะขนาดนั้นเขาเลี้ยงวัวอยู่แล้วนะครับเขาก็เอาน้ำตรงนี้ไปให้วัวทานจากเดิมที่มีวัวก็กินน้ำตามยถากรรมนะครับตามน้ำธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยวัวก็จะเป็นโรคพอได้น้ำที่สะอาดมากขึ้นเนี่ยวัวของเขาเนี่ยสามารถที่จะมีอัตรารอดเรียกอัตรารอดที่มากขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นกว่าเดิมหลายๆเท่านะครับก็ทำให้ความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยดีขึ้นมากนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ลาเทนฟาร์มเนี่ยเมื่อกี้ที่เราไปพี่เขาบอกว่าโหคุณว่านรีบมาดูเลยนะตรงนี้เป็นโครงการที่แจ๋วมากขอบคุณมากๆที่เกิดโครงการนี้ขึ้นเราเดินเยี่ยมชมกันหน่อยไหมครับตรงนี้เพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนสิ่งที่ผมไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่าเอาตรงไหนไว้ทำอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างไหมครับไปไหมครับเชิญครับเชิญครับได้ครับแนะนำให้รู้จักโครงการครับครับโอ้ผมเพิ่งรู้ว่ามันเจาะน้ำบาดาลแล้วมันได้เยอะขนาดนี้เลยนะแล้วไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวนะครับ500ล้านเนี่ยแล้วมีการเติมแต่ละปีเนี่ย 7.5 ล้านครับอย่างน้ำบาดาลเนี่ยเจาะมาปุ๊บมันต้องไปผ่านกระบวนการอะไรก่อนไหมครับหรือว่ามันสามารถแจกจ่ายไปใช้ได้เลยคือโดยปกติมันจะต้องมีตัวกรองแต่ที่นี่ท่านเห็นนะครับมันไม่มีตัวกรองมันสะอาดอยู่แล้วเหรอฮะใช่อย่างนั้นเลยเหรอครับที่น้องว่านพูดเนี่ยถูกต้องว้าวคือน้ำที่ขุดขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะทานได้เลยคือไม่จำเป็นต้องมีตัวกรองโอ้แสดงว่าดีตั้งแต่อยู่ในดินอันนี้เพิ่งเคยรู้เลยนะว่าน้ำบาดาลสะอาดพอครับแล้วช่วงนี้จะมีโครงการอะไรพิเศษบ้างไหมครับครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการแหล่งน้ำบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง72แห่งแล้วก็ที่นี่ก็เป็น1ใน10โครงการเฉลิมพระเกียรติในนามของรัฐบาลด้วยครับโอ้เจ๋งเลยฮะเฟี้ยวเลยนะได้แจกจ่ายไปใช้ให้มันได้ประโยชน์ทั่วๆกันอันนี้พี่โจ๊กเป็นข้อมูลมาแบบบางคนเนี่ยเขาเอาอุปกรณ์มาภาชนะมาเอาน้ำไปก่ออาชีพได้เลยนะหมายถึงว่ามาที่นี่ใช่แล้วเขาต้องทำน้ำเต้าหู้ขายเขาก็เอาสารตั้งต้นจากนี้ไปไม่มีค่าใช้จ่ายไม่เสียเงินหรอไม่เสียไอ้ตรงนี้น้ำกินเราเนี่ยจะบริการฟรีครับเนี่ยดีเป็นประโยชน์มากๆเลยแต่ก็ใช้ทานด้วยแล้วก็ใช้เอาไปประกอบอาชีพต่อยอดในเรื่องของอาชีพได้ด้วยครับนี่มีประโยชน์มากนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณผอ.ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลความรู้นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผอ.ดีมากน้องโจ๊กครับนี่เราไปชิมน้ำหน่อยใช้น้ำลองดูบาดาลสดๆน้ำบาดาลสดๆพูดเป็นน้ำตาลสดเลยมันถึงวันที่เราพากันมาดื่มน้ำอายุ 7,530 ปีเว้ยที่เนี่ยน้ำอายุ 7,000 กว่าปีใช่แต่ก่อนจะดื่มน้ำบาดาลกันในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณโจ๊กก่อนพบเขาเป็นคนดีโดยแท้ขอบคุณว่านที่เชิญมาขอบคุณพี่โจ๊กมากประชาชื่นยินดีต้อนรับเสมอแล้วก็ดีใจให้ได้สนทนาทุกครั้งขอบคุณมากครับมีความสุขมากครับ My friend ดื่มน้ำกันถึงแม้มันจะใช้ได้เลยแต่ว่าอันนี้ผ่าน RO ซะหน่อยเพื่อความมั่นใจโอ๊ยโทษเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยถ้าไม่กรองแล้วกลิ่นนี้รสนี้โอเคมากนะตอนแรกคิดว่าจินตนาการว่ามันจะแบบกลิ่นดินหรือเปล่ากลิ่นดินมันน้ำขวดเลยเฮ้ยดีเลยอ๋อถึงว่าเขามากรอกไปใช้กันได้เลยเว้ยอ่ะถ้าบ้านใกล้ๆนี่โอเคนะแล้วเนี่ยอันนี้คือทำดีนะอันนี้เขามีแบบน้ำเย็นน้ำร้อนให้ด้วยเผื่อใครแวะแบบบะหมี่กึ่งมาชงร้อนไหมร้อนดิแรงซะด้วยอ้าวนี่มีเหลือนี่มีโอ้เอ้ยแรงจริง perfect อร่อยนะอร่อยไหม
ความสุข